ี่คือตะเกียบบ้าต้นหอมไม่ใช่หรอตะเกียบดูยังไงก็ต้นหอมทำไมเขาใช้ต้นหอมกินโซบะล่ะทุกคนที่หมู่บ้านโบราณโอจิจุคุที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเมนูเด็ดประจำหมู่บ้านที่ใครไปแล้วก็ต้องกินด้วยล่ะค่ะนั่นก็คือโซบะต้นหอมเขาไม่มีตะเกียบให้นะคะให้ใช้ต้นหอมนั่นแหละกินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเดิมทีสำหรับแถวเนี้ยต้นหอมเป็นอาหารที่มักใช้ในงานเฉลิมฉลองแล้วก็เคยมีพิธีที่ใช้ต้นหอมในการอวยพรให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะเขาก็เลยให้ลูกค้าใช้ต้นหอมทั้งต้นแทนตะเกียบไปเลยรสชาติที่กลมกล่อมของโซบะตัดกับความเผ็ดร้อนของต้นหอมได้ดีมากๆทุกคนว่าบิมจะตักได้ไหมโอ้ยตักหล่นตักหล่นจะได้กินไหมเนี่ยกินเส้นซดซุปกัดต้นหอมทีละนิดเผ็ด